มาลุยกันต่อกับการล่าลัทธิซีซั่น2ครับตอนนี้เราอยู่ในแคว้นที่ชื่อว่าเปปก้านะครับตัวที่เราจะมาล่าตัวแรกอยู่ในอารีนาครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นเนื้อเรื่องมาตอนที่ฟิบิโดนฆ่าที่เอเธนนะครับแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะไปเจอกับแม่นะฮะฉะนั้นเพื่อล้างแค้นกับฟิบิครับพาร์ทนี้ล่ามันฮะมาคุยเลยนะครับเจ้าได้ยินไหมได้ยินอะไรอ่ะเออได้ยินครับใช่ได้ยินสิแล้วเจ้าว่ามันเป็นยังไงเสียงเหมือนบางคนกำลังโกหกข้าหรือแค่ทำให้ชายแก่พอใจพวกเขาบอกข้าว่าเจ้าจะได้ยินเสียงฝูงชนของเราที่นี่พวกเขากระหายไม่เคยพอกระหายอะไรการต่อสู้ในอารีนามิทิออสชีวิตและความตายในรูปแบบที่บริสุทธิ์รักเกลียดชนะหรือแตกดับทั้งหมดเพื่อดับกระหายเหล่าฝูงชนข้าชื่อสกูราข้าคาสันดราข้าเจอบันทึกที่กล่าวถึงที่นี่และเจ้ามันเรียกหานักสู้ทุกคนบนโลกของกรีกกำแพงเหล่านี้ไม่สั่นคลอนอีกแล้วเพราะฮีโร่ไม่มีเหลืออยู่ในอารีนาฝูงชนไม่สนใจว่านักสู้พวกนี้เป็นใครอีกแล้วพวกเขาต้องการแค่เลือดแต่เจ้ามิทิออสเจ้าเปลี่ยนมันได้เจ้าทำให้พวกเขาสนใจได้ชัยชนะจะทำให้เจ้าร่ำรวยเกินกว่าที่เจ้าฝันถึงถ้าเจ้าแค่สู้และชนะได้ครับลุยเลยบางทีข้าทำให้กำแพงอารีนากลับมาสั่นคลอนอีกครั้งดีไปครับจะรอช้าอยู่ใหญ่บวกโลดข้ากับดาบของข้าพร้อมแล้วเชิญเลือกคู่ต่อสู้ได้เลยตัวที่เราจะมาล่าคือตัวที่2ครับเบลอสอสูรแห่งสปาร์ตาครับข้าจะหอกแทงเบลอสให้เหมือนล่าสัตว์ป่าเลยนี่สำหรับเจ้าที่ยอมเสี่ยงชีวิตฝูงชนจะคารวะเจ้าออกมาไอ้พวกลัทธิ I'm putting you down ออกมาได้เวลาแก้แค้นกับฟีบีครับนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ส่งตัวเรียกน้ำย่อยมาก่อนดูเรื่องได้ดิมาเยอะนักใช่ไหมจัดไปตีแน่รวมกันไว้ยิ้มให้กล้องตายซะเอาลูกพี่ออกมาพวกสว่านทั้งหลายอย่ามาเกะกะออกมาหรือยังเวลอสเกอยู่ไหนเอายังไม่ตายเลยตัวนึงจะอยู่ทำไมเล่าเวฟ2อ๋อโอเครู้เรื่องส่งลูกน้องมาตัดกำลังเหรอได้เลยดูเรื่องเยอะเยอะดีออกมาเยอะๆช่วงเอานี่ไปกินเพี้ยซ้ำดิมาสวนจับอะไรเล่าไอ้มาแตกมาตายหนึ่งเดี๋ยวตัวสุดท้ายไอ้พวกเอ้าแฮร์รี่ไม่ทันโอ้โหสัตว์มันเรียบร้อยไปมาเวฟ3เริ่มเอาโล่มาแล้วใช่ไหมเรื่องสักครู่นะออกไปพวกขาสปาร์ต้าทั้งหลายเอาใช่ไหมได้มาเด้สวนยับเอาลำพวกเอานี่ไปกินเลยเดี๋ยวสิใจเย็นๆเพี้ยตีแน่อ้าวกิ้งไปโดนไฟเองนะพวกทำไมไปเอาท้ายมาชุดใจสวนเหรอมาเออมันต้องอย่างนี้เด็กดีหน่อยแล้วก็ตายซะเวฟ4ยังพวกพี่มันยังไม่ออกรู้เรื่องเริ่มโล่หนักใช่ไหมคิดว่าแงะไม่ได้เหรอเอาล่ะอยู่รวมกันแบบนี้ดีมากตอบแทนมาซ้ำเรียบร้อยอีกสอง
พ่อเหลือ3เลยเหรอได้ไม่ขนาบมืออยู่แล้วยังไงผมหลอกใครมีทิปสวนได้สักครู่เอาละมาแล้ว1เกตยังไงเข้ามาพวกนั่นแหละว่านอนสองง่ายหน่อยยังไงเบิ้มแฮร์รี่ทิ้งไว้นานเอาแดงแดงโอ้โหได้ตายซะตัวท้ายมายังไม่ตายดีใช่ไหมนี่แหละมาเวลอสลงมาคอมออนเปิดตัวก็แดงเลยโอ้โหได้เดี๋ยวรู้เรื่องไปมามันไม่ตีให้มันแดงได้เด้แดงแล้วใช่ไหมเจ้านี่แน่ที่ไม่มีโล่แล้วมาแฮร์รี่ดอกสามไม่ได้เซ็งยังไงไม่ได้กินเด้แดงอย่างเดียวเลยเฮ้ยจะอะไรกันเยอะแยะได้เข้ามาโอ้โหมันใส่เลยหลบได้ขอคืนนะพวกแดงอีกแล้วไม่เป็นแดงกินอะไรมาเนี่ยแดงทั้งวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอนะเพื่อนสีสวยเนี่ยเอาละเบงอีกแล้วอย่าแดงตีแดงสวยเอาดิมาดิไม่ได้กินแล้วบอกเลยยังไงถีบมีถีบโอ้โหเหรอโอ้โหเหรอโดนด้วยไม่ใช่ไม่โดนมาเที่ยวนี้ขอหนักๆนะเพื่อนจะจบคอมโบอยู่แล้วเชียวนี่อย่าโมโหแดงอีกแล้วมาต่อยสวนได้ไปไฟสักครู่ดับก่อนเข้ามาเพื่อนมีควักกินยาให้กินด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมชุดใจแล้วพวกตีแน่เข้ามาซาละซาละใช่ไหมเริ่มโอ้โหตีแน่เอาแล้วเบ่งทั้งวันเข้ามาเข้ามาจะถีบไม่ติดไฟเลยเดี๋ยวยังไงเอาล่ะนี่ล่ะเสาเลยไปไม่ได้ตัวมันหนักได้รู้เรื่องงั้นไม่เล่นแล้วครับกับฉากใส่เลยดีกว่าแทงยับแน่เอาจริงนะเพื่อนเข้ามาใส่ตีแน่ขาดนักเหรอทีเนี้ยเพื่อนไม่ได้หือได้อื่นนะสวยเลยตีแน่จบยังจะจบยังมาเอาตายยังพวกตีแตกสุดยอดมันต้องอย่างนี้มาถึงตัวแรกมันต้องใส่กันหนักๆอยู่ไม่ได้แน่พวกละทิ Do you hear? เจ้าได้ยินไหมเจ้าคงทำได้เยี่ยมมากในนั้นเจ้าไม่ได้ไปดูเหรอข้าไม่ได้ดูการต่อสู้ข้างในมานานแล้วแต่ถ้าฝูงชนส่งเสียงเชียร์แบบนั้นบางทีเขาอาจมีฮีโร่สักทีมีก็แบบว่าเออพวกเขาเชียร์เรานั่นแหละนะครับก็แบบเอ้ยไม่อยากได้เสียงเชียร์ไม่ดิเราต้องการเสียงเชียร์ครับแน่นอนพวกเขาเชียร์ข้าใครจะอดใจเชียร์นักรบในตำนานได้หรอจริงไหมบางทีเรื่องที่ข้าได้ยินมาอาจจะจริงสกูร่าเมเนียนมิสซิโอสมองพวกก่อนรู้ได้เลยว่าเจ้าคงเป็นฮีโร่ของอารีนาเหมือนสกูร่าได้แน่ถ้าเจ้าสู้ต่อไปข้ามองออกมันทำให้เราได้กำไรเสมอกับเราทั้งคู่กลับมาคุยกับสกูร่าได้นะเมื่อเจ้าพร้อมจะลุยต่อเรียบร้อยครับพวกละทีแตกหนึ่งจริงๆการมาอารีนาเมื่อกี้มันคือไซควีสเลยนะครับก็เหมือนกับทำไซควีสให้ดูไปไซควีสหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้มานี่มาดูหน้ามันครับเบลอสอสูรแห่งสปาร์ตาตายบีสต์ตัวนี้แปลว่าสัตว์ร้ายก็ได้นะครับหงอยเลยโหกว่าจะเจอมันผ่านไป4เวฟนึกว่าจะฆ่าได้เลยนะครับส่วนของที่มันดรอปนะครับ
เป็นชิ้นส่วนสำคัญของเซตอเมซอนนะฮะนั่นก็คือเกราะครับดาเมจอาวุธระยะประชิดบวก 11% นะครับแล้วก็บวกหลอดเลือดขึ้นอีก 8% นะฮะนี่ครับเซตอเมซอนก็เซตวันเดอร์วูแมนที่เราเรียกกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าจริงๆในเกมนี้มันเรียกว่าเซตอเมซอนนะครับเรียบร้อยฮะสวยงามเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวล่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปฮะนี่เลยครับเปิดหน้ากากมันดูสิว่ามันเป็นใครใครจะต้องการประชาธิปไตยในเมื่อเงินมันครองโลกมันชื่อไมดัสนะฮะดรอปขานะครับรอบสังหารแรงขึ้น 11% ครับทำให้ศัตรูติดพิษนานขึ้นบวก3วินะฮะตำแหน่งของมันครับต้องบอกว่าคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรฮะมันอยู่ที่อัลกอริสนะครับแต่ประเด็นก็คือการฆ่ามันในชุมชนเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงนะฮะฉะนั้นเราต้องทำให้เงียบที่สุดครับมันเล่นอยู่สักกลางเมืองเลยนะฮะนี่ครับไมดัสเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าไล่มันอ่ะคือก่อนหน้านี้เราเคยในซีซั่น1เราเคยเจอมาแล้วใช่ไหมเวลาบวกกับประชาชนเนี่ยมันบวกลำบากนะครับคือประชาชนมันมวยแต่จะต่อยเราอยู่นั่นแหละนะครับผมจะลองเอาธนูยิงไล่มันดูนะฮะสวยโอ้โหกับตายไอ้บ้าเอ้ยทำไมกี้คลีแล้วตายเลยนะครับเอาละมันวิ่งหนีนะฮะตามครับเก็บงานเฮ้ยแผนนี้เวิร์กท่านผู้ชมเอาธนูยิงไล่มันก่อนเนี่ยคือเราไปบวกมันตรงๆเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเหมือนในพาร์ทที่แล้วอีกโอ้โหคนวุ่นวายกว่าจะฆ่าได้นะครับแถมต้องมาจ่ายใบสั่งอีกยังไงเพื่อนจริงเอาธนูยิงอีดอกก็ได้นะแต่ผมอยากไปแทงมันครับอ้าวเรียบร้อยแตกหืมโคตรโหดอีซี่เลยนะครับมาคอนเฟิร์มมันฮะเรียบร้อยผมเพิ่งรู้นะว่าสิ่งที่ส่วนข้างบนเนี่ยมันคือชิ้นส่วนของการไปเจอกับเขาเรียกว่าหัวหน้าสายนะครับมันจะมีตัวหัวหน้าอยู่เห็นไหมในกรอบก่อนสีทองนะครับนี่ฮะไมดัสจ่อยไปเรียบร้อยนะครับคือเหมือนกับว่าเราต้องรวบรวมเบาะแสให้ครบนะฮะแล้วมันจะปลดล็อกหัวหน้าสาขาออกมานะครับสำหรับชิ้นส่วนที่มันดรอปนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนของขานะฮะที่เรียกว่าน็อกซัสนะครับที่แปลว่ามีพิษนั่นแหละนะมันคือชิ้นส่วนของเซตสเนกนะครับเป็นเซตเกี่ยวกับพิษนะฮะมันก็เลยมีคุณสมบัติเพิ่มเหมือนกับว่ายืดเวลาติดพิษขึ้นอีก3วินั่นเองนะครับไปตัวต่อไปฮะตัวต่อไปตัวนี้เลยครับที่มีเบาะแสอยู่แล้วฮะเปิดหน้ากากมันโลกของกรีกจะสยบแทบเท้าเราพวกเราคือเทพองค์ใหม่ได้เลยสำหรับตัวนี้นะฮะจะดรอปเป็นขานะครับรอบสังหารแรงขึ้น 11% นะครับถ้าเกิดหลอดเลือดเราเต็มนะฮะโอกาสติดกรีกจะเพิ่มขึ้นอีก 6% ครับคนนี้มีชื่อว่ามิทิเลเนียนนะฮะฉายาเจ้าฉลามครับตำแหน่งที่อยู่ฮะล่องเรืออยู่ใกล้ๆกับเกาะโซมอสเลยนะครับได้เวลาทำศึกนาวีวอครับนี่เลยเจอแล้วโอ้สวยเอาล่ะมาดูกันนะว่าเขาเก่งขนาดไหนได้ใครจะทำให้โลกของกรีกสยบแทบเท้าเหรอจมใต้ก้นทะเลไปก่อนเลยดีกว่าแรมชนมาเลยครับฉายาฉลามเหรอจับทำหูน้ำแดงกันสิเข็ดชนมันตีแดงอ่อนมาแล้วยังไงตีแดงสวยจะไปไหนพาไปสวนมาได้เรายังไม่ติดไฟนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะชนมันเจอเกาะเล็กเข้าไปเบี่ยงออกมาอีกนิดเสร็จครับเอาละจุดอ่อนเผยอีกแล้วไฟมาแล้วครับสวยโอ้โหจุกกระบอกเลยมาเด็กมาเด็กเออนั่นแหละเล็งอยู่เดี๋ยวปล่อยเอาคีไป 50,000 กว่าจุกแน่นอนเอาไฟมาแล้วสวยจะไปไหนไม่ไปไหนฟิเดี๋ยวรู้เรื่องเอา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 จะหนีจะหนีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมันยิงสวนเราได้เปรียบครับได้เพื่อนเจอแรมอีกรอบแน่
จะหนีเฮ้ยมันจะหนีไปไหนเฮ้ยปูรักไม่สนใจยิงได้ยิงมาใส่เข้าไปไปมาปาหกสวยเอาแล้วจะตายแล้วซ้ำหกเยี่ยมครับอีกทีเดียวเดียวจบอ่ะเตรียมตัวมากินหูฉลามนั่นอ้าวอยู่ข้างหลังฮะ 1-1 เลยดีกว่างี้ไปลุยเอาเพื่อนสวยจะง้างเหรอพี่ไม่ปราณีไปฉีดได้รู้เรื่องนี่แน่มาดิไม่มีใครมาช่วยด้วยเอาดิจะไปไหนตัวแดงเหรอรู้เรื่องรู้เรื่องจัดไปอย่าเพิ่งตายเร็วเยี่ยมครับปิดทันเกือบแล้วที่เหลือโดนสวนได้หมาป่าไม่จำเป็นฆ่าให้หมดสับมันเพื่อนนั่นแหละโหแม่ทับผมสับทีตัวแตกตัวสุดท้ายร้องกับตันมันเรียบร้อยครับโดนอีวีเอาหอกส่วงไปโคตรโหดสุดยอดจริงบอกเลยว่า4ตัวนี้ทองไปซะ3ใครมันจะไปรอดเลยตอนนี้โดมให้หมดครับเป็นเรือลำใหญ่นะมีของโด3จุดเลยหูกำไรสุดๆแต่ต้องรีบโดนิดนึงเดี๋ยวเรือจมเฮ้ยโอ้โหเริ่มสั่นแล้วโอเคเรียบร้อยฮะมารับเรือของเราเก่งมากทุกคนมาครับดูหูฉลามน้ำแดงแบบอยู่ไหนวะต่ออยู่นี่ครับจะหาไม่เจอนี่ฮะหงอยเลยครับส่วนของที่เขาดรอปมาครับดีครับเกราะขาที่ชื่อว่า Pirate Track นะครับที่แปลว่าก้าวย่างของโจรสลัดนะครับเป็นเซต Pirate นะผมชอบข้างซ้ายมากครับมันหุ้มมาถึงหัวเข่าเลยนะโคตรเท่สำหรับในตัวต่อมานะครับมันจะอยู่ในเควสชุดของโซกราตีสนะครับซึ่งมันสามารถรับได้ที่แอตติก้านะฮะสำหรับเควสแรกของโซกราตีสเนี่ยจะมีชื่อว่า Citizenship Test นะครับซึ่งจะเป็นการโต้วาทีระหว่างโซกราตีสกับอคิเบียดิสนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดในส่วนไซด์เควสนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาล่าลัทธินะครับแต่ว่าผมจะให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันผ่านเควสอะไรบ้างกว่าที่จะไปเจอนะครับหลังจากเราทำเควสแรกเสร็จนะฮะก็จะเป็นเควสต่อเนื่องของอคิเบียดิสกับโซกราตีสนะครับเป็นเควสที่ชื่อว่าwitness him นั่นเองนะครับตำแหน่งก็อยู่ที่เดียวกับเควสแรกนั่นแหละนะฮะหลังจากที่เราทำเควสที่2เสร็จแล้วนะครับในส่วนของเควสที่3นี่แหละครับเราจะเจอเบาะแสของพวกลัทธินะครับซึ่งเควสที่3จะชื่อว่า free speech นะครับซึ่งจะเป็นการถกเถียงกันระหว่างโซกราตีสกับอริสโตฟานิสนะครับด้านบนของแถวๆวิหารพาร์เธนอนนะครับนี่ฮะเราจะได้เบาะแสของคนที่ชื่อว่าเฮอร์มิทโพสนะครับซึ่งในเควสนี้เนี่ยหลังจากที่เรารับเควสเสร็จนะครับเราต้องไปบ้านของเฮอร์มิทโพสนะครับและเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้แหละนะครับคือเป็นหนึ่งในพวกลัทธินั่นเองครับพอเรารวบรวมเบาะแสเสร็จใช่ไหมฮะพอกลับมาคุยปุ๊บเนี่ยทางโซกราตีสกับอริสโตฟานิสเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเฮอร์มิทโพสเนี่ยคือลัทธินะฮะพอเราคุยเควสนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวของเฮอร์มิทโพสเนี่ยจะโผล่ขึ้นมานะครับให้เราสามารถที่จะไปฆ่าได้เลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอะไรจะเกิดกับผู้นำที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงที่เขาสร้างขึ้นเองส่งไฟพายุหรือโรคภัยมาให้ข้าสิและข้าจะนำความยุติธรรมมายังเมืองข้าเองสำหรับคนนี้นะฮะจะดอบแขนครับรอบสังหารแรงขึ้น 11% นะครับดาเมจจากไฟเผาแรงขึ้น 15% ตัวนี้จะเคยมางานเลี้ยงของบ้านพิลิคริสด้วยนะฮะในคืนที่เราไปมอมเหล้านั่นแหละนะครับในส่วนของเรื่องนะฮะพอเราได้ตำแหน่งเขามาแล้วนะครับก็ไปฆ่าได้เลยครับเจอแล้วฮะอยู่ที่อโกรานี่เองได้ครับรู้เรื่องเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีการป้องกันหนาอันไหนฮะเราจะทำแผนเดิมครับเราจะไม่แบบไปบวกยับนะฮะอยู่ขนาดนี้คุ้มกันเพียบแน่นอนครับแท็กไว้ก่อนนะฮะเราจะแอบไปฆ่าเขาแบบเงียบๆเหมือนเดิมครับโอเคหามุมแป๊บนึงฮะหามุมยิงธนูแล้วแบบไม่มีคนเห็นนะครับอ้าวเขาขยับ
งั้นก็ตามครับสบายแฮ่โอ้โหกำแพงสูงขนาดนี้เนียนไปเลยเพื่อนเออนั่นแหละไม่ได้มีบอดี้การ์ดด้วยนะครับเดินคนเดียวด้วยไอ้ต้องเก็บยามคนนี้ก่อนครับผมเห็นละเราเข้าได้ครับอยากให้เดินแป๊บนึงเก็บยามคนนี้เสร็จเรียบร้อยทีเดียวตายโอเคมาเราส่งไปซ่อนหน่อยครับเดี๋ยวคนอื่นแตกตื่นเหมือนจะอยู่โล่งๆนะฮะหลังบ้านเหมือนจะไม่มีทหารเท่าไหร่แบบนี้ทีเดียวตายแน่นอนครับจุราชมาเยือนไล่พวกลัทธิตายซะตายแบบติดครีด้วยโหดเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มศพมันอีซี่แล้วตัวนี้แต่กว่าจะมาเจอก็ยากนิดนึงฮะทำเควส3เควสนะครับมาแล้วฮะเฮอร์บิโปสนี่ฮะจ่อยไปแล้วครับเป็นหนึ่งในพวกนักการเมืองที่อยู่ในเอเธนด้วยนะฮะสีเข้าดอกมาก็คือเป็นแขนนะครับเวนอมโกลบนะเป็นเซตของสเนกนะครับนี่ฮะลายงูมาเลยนะครับพวกเซตสเนกก็เป็นเซตพิษนะครับเกี่ยวกับเรื่องติดพิษเรียบร้อยลุยกันต่อครับแต่ทว่าครับในเควสชุดของโซกราติสไม่ได้ให้เบาะแสแค่เฮอร์บิโปสเท่านั้นฮะยังมีคนอื่นอีกครับแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นฮะเราต้องทำเควสที่4นะครับในบรรดาเควสชุดของโซกราติสเควสนี้มีชื่อว่า On a High Horse นะครับก็เป็นเควสที่โซกาติสจะถกกับเราเรื่องม้านะครับแล้วให้เราไปหาบ่อแสงของคนคนหนึ่งนะฮะหลังจากเราทำเควสนี้เสร็จนะครับเควสที่ชื่อว่า Alive World ก็จะโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นเควสสุดท้ายในเควสชุดของโซกาติสนะครับคือต้องบอกว่าทุกเควสของโซกาติสอยู่ที่แอตติก้าหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่นตามก็ลองมองหาดีๆแล้วกันนะครับสำหรับในเควสสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับทาสคนที่ชื่อว่าเฟดอนนะครับกำลังโดนเจ้านายเนี่ยถุยน้ำลายใส่ในเควสนี้จะมีทางเลือกนะครับคือเราสามารถเลือกที่จะช่วยทาสที่ชื่อเฟดอนก็ได้หรือเราจะฆ่าลัทธิก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากฆ่าลัทธิก็ลองทำตามผมดูแล้วกันนะฮะคือผมไม่รู้ว่าถ้าเราช่วยเฟดอนด้วยแล้วเราฆ่าลัทธิด้วยเนี่ยได้หรือเปล่านะครับแต่ผมเลือกที่จะฆ่าลัทธิเลยนะครับหลังจากเราคุยกับเฟดอนเสร็จเราจะต้องมาคุยกับเดอะมาสเตอร์ซึ่งก็คือเจ้านายของเฟดอนนะครับคนนี้แหละฮะเขาจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยคือพวกลัทธิและเขาก็รู้ด้วยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ครองอีซีที่กำลังล่าลัทธิอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้กลัวเราฮะเขาจะให้เราเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงคนนึงที่พวกลัทธิเนี่ยอยากให้ตายเพื่อแลกกับอิสรภาพของเฟดอนเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เก็บเอกสารเรื่องนี้เอาไว้นะครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราต้องเลือกระหว่างไปทำงานให้กับพวกลัทธิหรือจะฆ่าเดอะมาสเตอร์เลยนะครับเสรีภาพของคนคนนึงคือความตายของอีกคนนึงนะจากคำพูดของเขาคนนี้จะดรอปหมวกนะครับดาเมจรอบสังหารแรงขึ้น 11% ครับแล้วก็ทำให้ศัตรูติดพิษนานขึ้น3วิเซตสเนกเนี่ยถ้าเกิดใส่ครบชุดนี่ติดพิษกันลูกบวชเลยนะครับแต่เรื่องอะไรที่ผมจะต้องทำงานในพวกลัทธิจริงไหมฮะคือผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดเราไปฆ่าผู้หญิงให้แล้วเนี่ยเราจะสามารถกลับมาฆ่าเดอะมาสเตอร์ได้หรือเปล่านะครับเพื่อความชัวร์ฮะผมก็เลยไม่ได้ไปฆ่าครับแต่มาตอบเขาว่าโกหกว่าฆ่าไปแล้วนะครับแต่ถ้าว่าครับเดอะมาสเตอร์เนี่ยเขาส่งคนแอบตามเราครับเขาเลยรู้นะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าผู้หญิงให้เขานะครับเราเลยสามารถบวกกับเขาได้นั่นเองครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะได้บวกกับเขาเนี่ยเราต้องไปคุยกับโซกาติที่แอบตามมาให้เสร็จซะก่อนนะครับมาหลังจากคุยกับโซกาติเสร็จก็บวกได้เลยครับจัดไปยังไงตีแน่เรียบร้อยครับเป็นตัวที่บางมากฮะเพราะว่าเขาแค่มายื่นข้อเสนอให้เราครับถ้าเราไม่สนเราก็บวกเลยครับเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มมันไปผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะจะให้เราไปฆ่าเฉยเลยมาแล้วครับตายเรียบร้อยฮะไปดูหน้ามันก่อนครับนี่ครับเดอะมาสเตอร์กว่าจะเจอมันได้นี่ต้องทำเควสชุดของโซกาติสถึง5เควสนะครับกว่าจะมาจบได้นะฮะและแน่นอนครับดรอปชิ้นส่วนสำคัญครับดรอปหมวกครับใส่โลโก้เท่นะฮะสุดยอดเป็นเซตที่เน้นรอบสังหารแล้วก็ติดพิษนะครับโอเคทีนี้เราไปล่าตัวต่อไปกันครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้จัดหนักครับมันคือหัวหน้าสาขาซ้ายบนฮะเพราะว่าเรารวบรวมเบาะแสครบแล้วนะครับสามารถเปิดหน้ากากมันได้แล้วฮะจัดไปไม่มีอะไรหลุดรอดจากสายตาของ The Eyes of Cosmos ดอกของดีด้วยครับเป็นมีดนะครับ
ดาเมจอาวุธระยะประชิดแรงขึ้น 13% นะครับดาเมจมีดเพิ่มอีก 12% ออฟทองนะครับถ้าเกิดว่าโจมตีจากด้านหลังจะแรงขึ้น 40% นะฮะพูดง่ายคือเป็นมีดที่แบบตีแรงมากครับเพราะตัวมันเนี่ยมี2ออฟที่บวกดาเมจนะครับแถมถ้าตีจากด้านหลังเนี่ยติดคริแรงขึ้นอีก 40% ด้วยนะฮะตัวมันก็ไม่อยู่ไหนไกลครับอยู่ที่แอตติก้านี่แหละนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวซ้ายบนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่แอตติก้าหมดเลยหรือเปล่านะครับจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าหลังๆนี่จะอยู่แอตติก้ากันหมดเลยนะฮะนี่ครับมันอยู่ในโอเดียนออฟพิลิคริสนะครับหรือว่าโอเดียนออฟพิลิคริสนั่นเองนะฮะตัวเป้งครับอ้าวเดินออกแบบนี้ตามเลยครับการคุ้มกันไม่แน่นหนาครับแต่กว่าจะเจอมันได้ต้องฆ่าลูกทีมมันจนหมดครับเอาแล้วฮะน่าจะได้แล้วใส่มันตรงนี้เลยแล้วกันครับมาลองดูโอ้โหเลือดเหลือเพียบเพียบเข้าไปอ้าวติดคริตายเลยทีเดียวโอ้โหไม่ได้เห็นความเก่งเลยครับโอ้โหเจอเสียบเข้าไปตายเลยโคตรโหดมาคอนเฟิร์มมันเรียบร้อยครับตายนิกเดอะชาโดว์นะฮะฉายาโคตรเท่จ่อยไปเรียบร้อยครับหัวหน้าสาขาแตกไปหนึ่งฮะสะใจมาดูมีดที่เขาดรอปมาครับของดีด้วยนะฮะมีดอะไรโคตรแรงเลยนะครับเป็นมีดที่ชื่อว่ามีดแห่งโครนัสนะครับโครนัสก็คือยักษ์ใจท่านที่ชื่อว่าโครโนสนั่นแหละนะครับก็คือเป็นลูกของเทพไกอากับเป็นพ่อของซูสนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้โครนัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกนับถือในเทพเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับฉะนั้นในมือเนี่ยเขาเลยถือเคียวนะในเกมมันก็เลยเปลี่ยนจากเคียวนั้นมาเป็นมีดครับพูดง่ายๆก็คือนี่แหละมีดของโครโนสครับสับเละแน่นอนของดีสุดยอดเอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาไปอัปเกรดครับมาถึงแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการอัปเกรดขั้นนี้จะต้องใช้เศษที่ส่วนทั้งหมด9ชิ้นนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทำไมผมไปล่ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นพาร์ทเนี่ยแค่6คนนะฮะเพราะว่าผมได้เศษครบ9ชิ้นแล้วนั่นเองครับนี่ฮะถามว่าอีก3อันไปเอามาจากไหนครับก็คือเมื่อเรารวมกับของคริซีดแล้วก็มองเกอร์นะครับที่ผมล่าไว้ในเนื้อเรื่องพาร์ทที่18นะครับและรวมกับของโพดาคลิสนะครับซึ่งผมได้ล่าเอาไว้ในเนื้อเรื่องพาร์ทที่21นะครับมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมีเศษที่ส่วนครบทั้งหมด9ชิ้นแล้วนั่นเองฮะทีนี้ผมก็จะสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับนี่นะครับที่มาที่ไปนะฮะว่าทำไมพาร์ทนี้ถึงล่าแค่6นะเพราะว่าเราใช้เศษ9เรามีอยู่แล้ว3จากเนื้อเรื่องนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราดูความสวยงามนะสังเกตจำหอกนี้ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวรูปทรงมันจะเปลี่ยนนะฮะจากที่เป็นแบบนี้นะครับพออัปเกรดปุ๊บใส่9ชิ้นแล้วใบมีดงามแบบเห็นได้ชัดมีรอยแล้วครับตอนนี้นี่ครับด้ามมันเป็นสีเงินโอ้โคตรเท่ตอนแรกเหมือนจะเป็นประมาณแบบสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลลึกนกลึกหมูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ตอนนี้มาเป็นเงินเลยครับสุดยอดหันยังไงให้แสงมันสวยๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโหอยากดื่มดับมากโอ้โคตรเท่นี่ไงด้ามเป็นสีเงินแล้วครับโอเคทีนี้เรามาดูนะว่าขั้นต่อไปใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับดูเควสแป๊บนึงนะฮะมาแล้วนะครับ22ชิ้นบ้าไปแล้วนี่มันฆ่าหมดดงแล้วหรือเปล่าครับ22เนี่ยโอ้โหชัวร์ครับคือมีทั้งหมดเลย24ฮะเราต้องฆ่า22ผมเปิดหน้ากากตัวนี้แถมให้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้รับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนฮะเปิดทิ้งไว้ก่อนแต่ยังฆ่าไม่ได้นะครับมาดูเขาเป็นใครพวกกะทิไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีข้าแม้แต่เทพยังต้องตัวสั่นกลัวเมื่อข้าตื่นต้องคุกเข่าหรือไม่ก็จงตายไปซะใช่แล้วครับคนนี้ก็คือดีมอสนั่นเองฮะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องมีลูกทีมครับเห็นฮะมาคนเดียวโดดๆเลยนะครับทีนี้ก็มาดูหอกกันครับตอนนี้หอกของเราเป็นเลเวล5แล้วนะครับก็จะเด้งเลือด 9% จากอะดรีนาลีนที่ใช้ไปนะครับแต่เกรดอะดรีนาลีนจะยังมี7หลอดเท่าเดิมเหมือนตอนเลเวล4นะครับแต่ที่มันพิเศษขึ้นมาก็คือตอนนี้เราสามารถอัปเกรดสกิลของในส่วนของแรงค์3ได้แล้วนะครับ
หรือสรุปให้ฟังง่ายๆก็คืออัปเกรดได้ทุกสกิลนะฮะตอนนี้อัพจนตันหมดเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรมาบล็อกแล้วนะฮะตอนนี้และในส่วนของการอัปเกรดหอกขั้นต่อไปนะครับที่ต้องใช้ถึง22ชิ้นนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะฆ่าหมดลัทธิเลยนะครับก็ผมเดานะฮะว่าเดี๋ยวพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีให้ฆ่ารายทางไปนั่นแหละครับในซีซั่น3ผมเดาว่าเราอาจจะไม่ได้ฆ่าถึง22ตัวนะครับคือมาเก็บนอกรอบเนี่ยต้องดูนะฮะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันในต่อในซีซั่น3แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ